ต่อไปนะครับเราจะมาสอนลงโปรแกรม Acrylic นะครับทางบริษัทจะมีลิงก์ไปให้ลูกค้านะครับเมื่อเปิดลิงก์ขึ้นมาจะขึ้นหน้าต่างนี้นะครับให้มาดูที่ Acrylic 9.03 นะครับแล้วกดที่ดาวน์โหลดคลิปนะครับเมื่อกดดาวน์โหลดจะขึ้นหน้าต่างอย่างนี้นะครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วเราจะได้ตัวซิปของ Acrylic มาให้ลูกค้าแตกไฟล์ให้เรียบร้อยนะครับเมื่อแตกไฟล์แล้วจะได้โฟลเดอร์อย่างนี้ขึ้นมานะครับให้กดดับเบิลคลิกเข้าไปเมื่อขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมาให้ดูที่ Acrylic 9.03 นะครับกดแตกไฟล์1ครั้งนะครับแล้วดับเบิลคลิกเข้าไปอันนี้จะเป็นโปรแกรมติดตั้งนะครับกดดับเบิลคลิกเข้ามาหลังจากนั้นกด Next นะครับเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วกดในอีก1ทีนะครับแล้วเราจะได้โปรแกรม Acrylic มานะครับกดดับเบิลคลิกเข้าไปกดดับเบิลคลิกเข้ามาแล้วเราจะได้หน้าต่างนี้นะครับการตั้งค่านะครับเข้ามาที่ Layout Paper Size ให้ตั้งหน้ากว้างอยู่ที่ 29.7 ความยาวอยู่ที่42นะครับหน้าต่อไปหน้านี้เข้ามาที่ Printerตรงพอร์ตให้เราเลือก L1008 นะครับแคปเปอร์ไซส์ให้กดไปที่ออฟนะครับ Resolution ไว้ให้ปรับอยู่ที่ 1440x1440 dpi Color เหมือนกันนะครับ 1440x1440 dpi เหมือนกันหน้า Color ให้ปรับสีอยู่ที่ 80% นะครับปรับขาวอยู่ที่ 100% หน้าถัดไปหน้าไว้ตรงข้างบนนี้ให้ปรับมาเป็นกราเดียนต์นะครับเมื่อเราตั้งค่าหน้ากระดาษของเราเสร็จแล้วเวลาจะนำรูปเข้ามาให้กดไฟล์นะครับ Open แล้วก็เลือกรูปที่เราเลือกไว้นะครับเมื่อเราได้ภาพขึ้นมาแล้วนะครับให้เราย่อขนาดภาพจากมุมขวาล่างนะครับย่อขึ้นไป3เซนนะครับเมื่อเราย่อเสร็จแล้วให้ปรับมาที่ Layout นะครับเราต้องทำการมิลเลอร์ภาพก่อนพิมพ์ทุกครั้งนะครับก็การมิลเลอร์ภาพก็มาคลิกที่ตรงนี้ครับเมื่อเรามิลเลอร์เสร็จแล้วถึงขั้นตอนการสั่งพิมพ์นะครับให้มากดที่ไฟล์กดที่ปริ้นก่อนเราจะปริ้นให้เราติ๊กเครื่องหมายถูกทั้ง2ช่องนี้นะครับแล้วเราก็สั่งปริ้นได้เลยนะครับ